คุยหลายคนแล้วที่ฟังแล้วไปจัดรายการเองเยอะมากทำได้แชร์ดีกูว่าทำได้ดีกว่าทำได้ก็ไม่เรียนหัวข้อมันก็ไม่รู้ข้อมูลก็ไม่หาสดๆร้องเพลงก็เพี้ยนร้องเพลงก็ผิดจะบอกว่ามีคนฟังอีพีเดียกูก็เข้าแฟนมีคนฟังช่างคุยเนี่ยไปแล้วไปจัดรายการหลายคนแล้วนี่ก็เป็นอีกคนเจอลูกเรือกูไม่รู้ลูกเรือก็มีแล้วมีจริงๆมีพอดคาสต์ใหม่มาแรงเมื่อตอนน่าจะปีนึงไหมถึงปีไหมถึงปีใช่ไหมมาแรงเลยนะคือเขาจัดกันแบบทุกวันเนี่ยใช้ discord.com ไม่ใช่ เขาจัดทุกวันวันนี้เรื่องนี้วันนี้เรื่องนี้ไปซ้ำกันดูที่ว่าจะไปได้กี่น้ำนี่มีการเงิน MBA มีเรื่อง entertainment มีเรื่องธุรกิจมีเรื่องลงทุนเถอะครับลงทุนในหุ้นซับนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะไปได้สักกี่นะเขาถอดมาเลย2คนมาเลยอาอุ๊ดถามเลยตกลงเพิ่งถามกันตอนกินข้าวเมื่อกี้ปรากฏว่ารุ่นน้องตั้ง10กว่าปีใช่ต้องถามเลยไปได้กินน้ำรับน้ำยังไงดีจับมาทานเดี๋ยวชื่ออะไรนะไก่ครับชื่อไก่คนหนึ่งชื่อพัดโบกพัดโบกพัดโบกเนี่ยเคยเป็นแขกรับเชิญช่วยจัดครั้งนึงแต่ไก่ตอนนั้นไม่อยู่เมืองไทยรายการพอดคาสต์ที่จัดชื่อรายการว่า hotspot.net นะครับ hot hotใช่ hot pod net net ลองเปิดดูก็ได้ครับไม่เจอแล้วครับนี่ hotspot ออกครั้งแรกเมื่อไหร่ออกครั้งแรก12สิง10คนแม่คนแม่10สิงหาปี2ปีที่แล้ว2ปีใช่ไหมใช่2ปีหลังช่างคุยเดลี่ออกกับต่างๆห้องเหรอแล้วที่ออก hotspot เพราะว่าช่างคุยเดลี่ผลิตไม่ทันฟังไม่ฟังช้ามันก็หมดแล้วไงพี่ขายเย็นกลับบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรฟังเลยต้องจัดฟังเพราะแฟนไหนก็ได้ฮอตสปอตมีทั้งหมดกี่คนตอนเริ่มต้นโอ้ย11คนครับ11จริงดิ11คนถึงพี่11คนก็จะมี2รายการต่อคนพี่รายการมี7รายการ7รายการมีอะไรบ้างไก่มึงไล่ผมก็มึงมี Money Know How มันเพื่อเรื่องการลงทุนเพื่อให้คุณสั่งเงินให้ทำงานรายการมันรายการทำได้รายการอื่นรายการที่2วันอังคารอ๋อไอ้นี่พี่ออฟจดไว้อย่าไปโหลดฟังเอาออฟจดไว้ความรู้ออฟเดอะบุ๊กเอาออฟเดอะบุ๊กเป็นรายการเกี่ยวกับ MBA ทำไมเป็น out of the book อะครับเพราะว่ามันเป็นเปิดตำราธุรกิจสู่โลกความเป็นจริงโอ้โห MBA M ขอโทษผมคิดว่า M มึงเล่นบาสยังไงโอเคคนจัดรายการ2คนนี้ไปดีแล้วพี่ได้ไปอเมริกาละตอนล็อกเตอร์ไปเรียนเองใช่เคยมาจัดรายการกับพี่ผมด้วยโอ้น้องพลอยนี่คนถามเยอะมากก็แต่เอารูปขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหารู้ไหมเขาแต่งงานแล้วคนนี้รายการที่3นะครับพลัสมันวันศุกร์ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ได้พลัสมันเป็นรายการเกี่ยวกับเพศศึกษาพลัสวันเหมือนเรื่องเล่าเช้านี้ครับเหมือนเล่าข่าวแต่ภาษาอังกฤษเป็นที่มึงชอบเลยอ่ะอะไรกันที่พูดถึงเมื่อกี้ไงเรื่องเล่าเช้านี้ที่ออกช่อง9รายการที่สี่ Let's go ครับไอ้นะ Let's go Let's go เป็นรายการเดี๋ยวเมื่อกี้รายการที่ออกมันจัดเป็นภาษาอังกฤษสไทยพี่ชายรายการที่สิ Let's go เกี่ยวกับท่องเที่ยวกินดื่มอะไรอย่างงี้พี่เอาแล้วใครจ่ายนะอีก3คนอ๋อแล้วรายการที่5The Dreamer's Job The Dreamer's Job เป็นงานเป็นไปสัมภาษณ์แบบพวกคนเก่งๆอาชีพต่างๆแบบตัวแทนอาชีพแบบสัมภาษณ์ว่าไม่คิดจะทำอะไรไม่สัมภาษณ์ทีมแพทย์ที่แม่งเก่งที่สุดไม่ได้ประกาศแนวอายุน้อยร้อยล้านไงอ๋อพวกเก่งๆหน่อยแต่จริงๆเวลาไปสัมภาษณ์เราก็กล่าวว่าจะยื่นเรซูเม่ไปด้วยรายการที่6การที่6เอาแล้วแอนบุ๊กแอนAND แล้วก็รายการแนะนำหนังสือแล้วรายการที่7ที่7เม
ันเยอะมากเลยไม่ออกเอ้ยสอนภาษาจีนสอนภาษาจีนจำชื่อรายการไม่ได้แล้ว chinesepod.com ไม่ใช่คนสอนให้จัด2ตอนแล้วก็รวมตัวกัน11คนจัด7วัน7วันเลยตอนนี้เหลือตอนนี้ไม่เหลือไม่จัดแล้วเราไม่จัดแล้วเหมือนกันเลยก็มันบอกว่าไปได้กี่น้ำพูดจริงๆจะอยากจะจัดไงเอ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจัดไปได้สักประมาณเท่าไหร่ปีนึงจัดไปได้ปีนึงแล้วก็ปีนึงพอน้ำท่วมก็หายกันไปใช่ป่ะอ๋อจัดก่อนน้ำรอคือพอน้ำท่วมแล้วก็หายไปพี่ว่าพี่อย่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวใช่เฮ้ยน้ำท่วมเรายังมาจัดกันเลยบ่นน้ำท่วมน้ำท่วมตอนบ่นน้ำท่วมไอตอนหานี่มีกูไปติด X-Japan เลยอ่ะเออใช่มึงพูดนิดเดียวมีกูไปฟัง X-Japan ติดไปเลยอ่ะหายยังเนี่ยทนทรมานฟังกันทั้งบ้านหายแล้วใช่ไหมหายแล้วใช่ไหมยังไม่หายเดี๋ยวแล้วก็จัดกันไป365ตอนใช่เยอะเยอะเลยร้อยกว่าได้ตอนแรกมานี่ฟิตจัดกันใหญ่เลยใช่ครับแล้วมาอัดกันยังไงอ่ะบันทึกกันก็สกายบางคนไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยนะพี่11คนจัดไม่เคยเจอกันเลยเจอหน้าไม่รู้จักกันรู้จักกันบางคนก็ไม่รู้จักไม่รู้จักกันแล้วรู้ได้ไงเขารู้เรื่องดีจริงไม่ก็รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คุยกันไม่เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไกลนะไอ้เพื่อนแล้วไงต่อก็จัดมาพอน้ำท่วมหายน้ำท่วมแล้วก็จัดอีกตอน2ตอนทีเนี้ยกำลังจะจัดตอนถัดไปใช่ป่ะครับก็รอกันดั้มก่อนรอแล้วไงต่อไม่พี่คือต่างคนก็ต่างแบบพี่วุฒิพี่พลอยก็แต่งงานแล้วก็ไปอยู่อเมริกาแนทอีกคนหนึ่งตัวหลักๆก็ย้ายไปทำงานกะกลางคืนก็ไม่มีเวลาที่ไหนเนี่ยรัชดาใช่แล้วไงต่อก็เลยผมเองก็ไปทำตามฝันเดี๋ยวนะทำไรครับเดี๋ยวพี่อยากรู้ฝันน้องมีหลายแบบมีทั้งแห้งแล้วมีทั้งเปียกเดี๋ยวนะแล้วมันเหมือนช่างคุยไหมคือช่างคุยเนี่ยโปรดิวเซอร์คนบันทึกเสียงคนบันทึกรายการเอางี้ทุกคนเนี่ยสถานที่อ่ะที่ไม่ใช่เนื้อหาคือคนเดียวกันอันนี้เหมือนกันไหมหรือว่าแยกย้ายกันไปทำแล้วส่งไฟล์มาให้เราขึ้นเว็บใช่แยกย้ายไปทำแล้วก็ส่งเพราะฉะนั้นทุกคนมีความสามารถในการทำโปรดักชันระดับหนึ่งเลยเราไม่มีไม่มีความสามารถมันไม่น่าจะมีปัญหาไงมันก็ไม่น่าจะโหลดใครสักคนหนึ่งนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยก็เอางี้ก่อนเล่าเรื่องจริงมาดีกว่าเล่าเรื่องจริงผมจะบอกว่าเล่าเรื่องจริงมาดีกว่าไม่เดี๋ยวกูลืมไปเดี๋ยวไอ้7รายการนั่นน่ะพัดโบกจัดรายการอะไรพัดสวรรค์กับดีเมอร์จ็อบกับดีเมอร์ทำ2รายการแล้วใครทำอะไรทำมันนี่โนฮาวมันนี่โนฮาวครับอ๋อ2คนนี้ก็ไม่ได้ทำด้วยกันผมจะเป็นตัวฟรีเหมือนกับว่าพอมีคนไม่ว่างปุ๊บก็เสียบ2คนนี้เนี่ยสายงานวิศวกรรมทั้งคู่ใช่คนนึงอยู่รอยเตอร์วิศวะหมดเลยทั้งหมดเจ็ดคนนี้เป็นว่าหมดเลยเกือบหมดอยู่ในแต่ว่าอยู่ในสายงานเทคนิคหมดเลยแหละมีสวัสดิ์คอมหมดเลยด้วยแล้วก็ท่านโบกเนี่ยอยู่รอยเตอร์ส่วนไกอยู่เอ็กซอนครับอยู่เอ็กซอนอยู่ดู SAP ของเอ็กซอนรอยเตอร์คือเรื่องซอฟต์แวร์ข่าวอ่ะพี่เขามีสองข้างบริษัทเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็ข่าวก็อยู่บริษัทเดียวกันเขาไปซื้อบริษัทซอฟต์แวร์มาก็ตกลงอยู่ฝ่ายข่าวหรือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็เราก็ทำรายการไปได้ปีกว่าแล้วหมดแรงพี่วันนึงว่าไม่มีคนฟังไงทำไมถึงคิดว่าไม่มีคนฟังวะเฮ้ยพี่ว่าเขาถอดไปได้โอเคเลยนะนี่พูดจากใจจริงนะพูดจากใจจริงนะทำไมคิดว่าไม่มีคนฟังได้ยังไงวะคือเรานึกดูคนฟังอยู่แค่30อะจาก7ปีอะคุณรู้น้องแล้วทำไมพี่ไม่มีคนฟังเพราะมันไม่มีเมลกลับมาเลยใช่มันน้อยพี่มันน้อยมันแต่มันก็มี Twitter มี Facebook นะใช่แต่ไม่เล่นโอไม่เล่นด้วยเล่นดีเล่นคือโดนคอมพิวเตอร์มีพี่ไม่มีคนมอนิเตอร์อ๋อใช่ทำงานใช่ทำงานจริงเวลาไม่มีอะเรื่องของเรื่องหรอแต่ไหนจะตอนเช้าก็ต้องฟังช่างคุยรายวันก็มีแต่ไหนมาเล่าบอกเวลาเหลือไม่ได้อ่านหมอห่าเขียนสอนภาษาอังกฤษอยู่ด้วยอ่ะหมดเวลายังเพิ่งมาไม่กี่อาทิตย์เมื่อคืนก็ต้องไปดูเบอร์ไทยเบียร์ไทยอันนั้นเบอร์ลาวอ้าวแล้วก็โอเคก็นั่นสุดท้ายคือดูเวลาไม่พอใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเวลาไม่ตรงกัน
เพื่อนไปทำชิปคนที่จัดด้วยไปทำชิปอเมริกาก็ไม่มีเวลาตรงกันเออเวลาไม่ตรงกันเนี่ยเข้าใจได้มันทุกสถานการณ์เลยนะไอ้เวลาที่มันไม่ตรงเนี่ยว่าจะเป็นจัดรายการเป็นแฟนกันทุกอย่างดูหนังอะไรเงี้ยกินข้าวแล้วฮอตสปอตจะกลับมาทำอีกไหมยากเฮ้ยเดี๋ยวความหวังก็หน่อยไม่ตอนในเนี้ยมีใครรู้จักฮอตสปอตบ้างไหมครับโอ้โหขอบอกตรงว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เห็นหน้าคนฟังรู้จักเนี่ยอ้าวรู้จักนะเมื่อกี้ในยกมือใครรู้จักยกมือขึ้นไม่เท่าเดิมเดี๋ยวยกไปไปแค่รู้จักก็ใครฟังมึงโอ้โหครับพอเล่าอะไรครับขอบคุณครับคือเนี่ยพอไม่มีมันอันเดียวกับที่เราหา Wi-Fi ป่ะอันไหนวะฮอตสปอตไม่ไอ้เจ้าของเดียวกับฟูจิอ่ะพี่อันนี้ฮอตสปอตแล้วอยากกลับมาทำหรือเปล่าหรือยังไงถ้ามีเวลาก็อยากจะกลับถ้ามีเวลาหรือถ้าได้เงินถ้ามีเวลาพี่พอถ้าได้เงินกูยังไม่ได้แล้วยังไงต่อแล้วอ่ะสองคนนี้รู้จักช่างคุยป่ะรู้จักไก่รู้จักแน่ใช่แต่พัดโบกรู้จักป่ะรู้จักครับรู้จักจากเขาใช่ไม่รู้จักตอนแรกพี่มาจัดรายการพอดแคสต์กันไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่พี่จัดรายการพอดแคสต์พี่ไม่ใช่จัดรายการพอดแคสต์แล้วถามว่ามันคืออะไรบอกพี่ลองไปฟังรายการนี้ดูแบบก็เลยปิดจังคุยก็เลยมาฟังจังคุยเหรอไม่หลับไม่นอนแล้วนอกจากพี่นี่รู้จักสองคนนี้ไหมรู้จักตอนไหนเลแบนผมไม่ไล่ดูตั้งแต่เพชรพระอุมาการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเก่าหวังว่าพี่โบกจะรอตอนกันดั้มนะมันไม่มีคนจัดมันจัดเสร็จแล้วทุกอย่างไม่มีแต่โกงแต่ว่าผมไม่ทำยังไม่ตัดต่อตัดแล้วสองครั้งด้วยผมเข้าใจปัญหานี้นะผมก็เป็นมีตอนที่ค้างไว้ยังไม่ได้ออกก็มีอยู่เลยเออเหรออ้าวเดี๋ยวนะเว็บไซต์ hotspot.com เห็นบอกว่า hotspot.net เนี่ยมันโดนไม่ได้ต่ออายุแล้วใช่ต่อโดเมนไว้แต่ไม่ได้ต่อโฮสติ้งอ๋อไม่เป็นไรเหลือไว้ยังอยากกลับมาทำอยู่ถ้ามีเวลา11คนเนี่ยถ้ากลับมาทำจะเหลือสักกี่คนตอนนี้3คนก็เก่งแล้วพี่พอผ่านปีนึงมันเหลือ5คนแล้วพี่จริงอ่ะจริงมันห่างเหมือนกันน่ะฉันคุยเนี่ยก็ผ่านมา7ปีแม่งก็เหลืออยู่แค่นี้ไม่หลังก็เหลือนี่แล้วเหลือนี่ไม่กลัวไอ้กั้งอ้าวมีอะไรฝากถึงผู้ฟังเรื่องฮอตสปอตไหมโอ้ก็ขอบคุณครับที่ทุกคนฟังกันนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่รายการที่ดีแต่เฮ้ยรายการที่ดีแต่ไม่ดังเพราะว่าไม่ใช่รายการที่ดีถึงแม้จะไม่ใช่รายการที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ดังก็ขอบคุณที่ฟังแล้วกันครับโอ้